ช่วงรู้สู้โรคค่ะช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงอาการปวดเรื้อรังนะคะปวดไปทั้งตัวค่ะหรือว่าโรคไฟโบไมอาเจียเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแพทย์หญิงวิภาวีชินเจนประดิษฐ์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตนะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของอาการปวดนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะมีอาการปวดหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะจงไปเรื่องของโรคไฟโบไมอาเจียคือโรคอะไรคะไฟโบไมอาเจียนะคะมันเป็นกลุ่มอาการที่พูดง่ายๆก็คือจะมีทั้งอาการปวดทางร่างกายนะคะซึ่งสิ่งคีย์ที่สำคัญคือจะต้องปวดทั่วๆร่างกายใช่ค่ะหลายๆจุดทั้งซ้ายขวาบนล่างแล้วก็แกนกลางของลำตัวคือจะต้องมีการปวดที่แบบกระจายหลายๆจุดแล้วก็สิ่งนึงที่สำคัญก็คือว่าจะมีภาวะพอเราปวดหลายๆจุดแล้วก็เรื้อรังมานานนะคะก็จะมีภาวะการรบกวนสภาพจิตใจคนไข้ก็จะมีกลุ่มอาการที่เหมือนไม่มีเรี่ยวแรงนะคะตื่นมาตอนเช้าก็รู้สึกหมดแรงไม่มีพลังหมดแรงใช่ค่ะแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะแบบเหมือนกับมีปัญหากระทบเรื่องการนอนการใช้ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการหลักๆของไฟโบไมอาเจียค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังแบบนี้เกิดมาจากสาเหตุอะไรคะไฟโบไมอาเจียเนี่ยเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมๆกันนะคะหรือแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันเกิดจากความไม่สมดุลใช่ไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ควบคุมความปวดนะคะกับที่ยับยั้งความปวดมันไม่สมดุลกันมันทำให้ตัวที่ยับยั้งความปวดเนี่ยมันลดลงแล้วตัวที่เหมือนกับทำให้ความปวดมากขึ้นมันมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับเรามีความปวดง่ายขึ้นทั่วร่างกายนะคะอันเนี้ยแล้วส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับใครคะส่วนใหญ่จริงๆเราพบในผู้หญิงมากกว่านะคะแต่ว่าไฟโบไมอาเจียเนี่ยเดิมเนี่ยก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้นึกถึงบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ปวดจริงหรือเปล่าทำไมมาแล้วก็ปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นไม่ทราบคุณอ้อมเคยเห็นบางคนบ่นอย่างนี้ไหมใช่บางคนก็รู้สึกว่าเออตรงนี้ก็ปวดไปทั้งตัวเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาปวดเนี่ยเป็นเพราะอะไรใช่ค่ะบางคนก็แต่ก่อนเนี่ยคนบางแพทย์หรือว่าคนอื่นก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะคนนี้แกล้งหรือเปล่ามีอาการโรคจิตหรืออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่าไม่มีแรงเดี๋ยวไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่บ่นปวดไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าบางครั้งเนี่ยคนจะนึกถึงไหมว่าคนคนเนี้ยเขาได้มีภาวะนี้เกิดขึ้นเป็นไฟโบไมอาเจียเพราะว่าการวินิจฉัยเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความจำเพาะพอสมควรค่ะจะต้องมีการปวดหลายจุดแล้วก็จะต้องมีในตำแหน่งที่เฉพาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในคนไข้ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเราอ่ะมีอาการปวดเรื้อรังมานานเกิน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นทั่วๆตัวแล้วก็มันรบกวนชีวิตประจำวันของเราทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยหมอก็แนะนำว่าอาจจะเข้าข่ายที่เป็นไฟโบไมอาเจียอาจจะไปพบแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งจะพบกับผู้ป่วยเนี้ยนะคะค่อนข้างบ่อยแล้วก็รักษาให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยเราก็มันก็จะเป็นสกอร์ที่เราจะต้องดูว่าอาการปวดเนี่ยมันมีหลายๆจุดอย่างที่บอกไหมนะคะตามตำแหน่งเฉพาะไหมตำแหน่งเฉพาะที่มีอะไรบ้างตรงตำแหน่งไหนบ้างคะก็จะมีด้านบนด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆจุดเป็น10กว่าจุดในการวินิจฉัยว่าใช่ค่ะใช่เป็นการปวดแบบไฟโบไมอาเจียแล้วก็ต้องมีด้านบนตรงข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างหลายจุดแล้วก็ร่วมกับจะต้องมีในลักษณะที่เป็น severity symptom score ที่บอกก็คือว่าจะต้องมีอาการแบบเหมือนตื่นมาไม่มีแรงนะคะไม่มีเรี่ยวแรงบางครั้งรบกวนการนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางครั้งก็มีผลต่อความจำอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสกอร์ให้เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดแบบไฟโบไมอาเจียนี่มันเกิดมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าในเวลาที่เรามีอาการปวดอย่างเช่นเราเป็นไม่ทราบเคยได้ยินพวกอาการปวดกล้ามเนื้อที่เป็นผังผืดไหมนะคะพวกนี้มันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นนะคะถ้าเราเป็นแบบนั้นนานๆนะคะมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นเรามีภาวะความปวดเรื้อรังอาจจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราในภาวะถัดไปเรากลายเป็นไฟโบไมอาเจียเหมือนกับ
พอเรารับรู้ความปวดซ้ำๆซ้ำๆเราเริ่มมีความเครียดซ้ำๆใช่แล้วไม่ได้รับการรักษาหรือความเข้าใจที่ถูกวิธีก็ทำให้เราจมอยู่กับความปวดอันนั้นก็เลยกลายเป็นภาวะที่กระทบทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าหลายๆคนคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราอยู่พอดีเลยสามารถรักษาได้อย่างไรบ้างคะหนึ่งก็คือการรักษาด้วยยาหลักๆนะคะก็จะต้องมียาในกลุ่มที่ช่วยลดปวดซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะมีหลายๆตัวนะคะรวมถึงอาจจะเป็นกลุ่มยากันชักซึ่งเขาเอามาใช้ในการรักษาพวกนี้นะคะแล้วก็ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อนะคะแต่ที่สำคัญเนื่องจากมันไม่ได้มีแค่ทางกายมันมีทางจิตใจด้วยก็จะมีกลุ่มยาที่เป็นพวกเกี่ยวกับลด depression นะคะลดซึมเศร้าพวกยาซึมเศร้าพวกนี้ลดความเครียดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็จะผสมกันไปแต่เนื่องจากว่ากลุ่มโรคนี้มันเป็นโรคที่กระทบทั้งร่างกายและจิตใจยาอย่างเดียวก็ไม่ได้สามารถใช่ค่ะจะต้องมีเขาเรียกว่าการรักษาโดยที่ coping skill ค่ะคือฝึกหรือทำให้คนไข้เนี่ยรู้จักที่จะอยู่กับความปวดได้อย่างมีความสุขปรับวิธีคิดปรับวิธีพฤติกรรมใช้จิตบำบัดนะคะในการที่แบบให้คนไข้เนี่ยหนึ่งเข้าใจความปวดก่อนว่าความปวดเนี้ยมันเกิดจากโรคนะไม่ได้เป็นแบบเป็นกรรมเก่าหรืออะไรเงี้ยคือคนไข้ต้องเหมือนเข้าใจก่อนว่ามันคืออาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราอาจจะเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่มันไม่สมดุลอะไรเงี้ยคนไข้ก็ต้องยอมรับระดับนึงว่าอันนี้มันเป็นโรคที่อยู่กับเราแล้วก็ต้องรู้จักที่จะแบบทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นบางคนก็จะแนะนำไปออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เราอยู่หรือจัดการความปวดนั้นได้แล้วมันไม่กระทบกับชีวิตประจำวันของเรามันรักษาหายไหมคะแบบนี้ก็จะรักษาหายยากนิดนึงเพราะว่าเมื่อคู่นี้มันเป็นกลุ่มอาการปวดเรื้อรังใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราใช้ขบวนการจิตบำบัดหรืออย่างเช่นต้องทำความเข้าใจใช่อย่างเช่นพวกไทชิชีกงหรืออะไรพวกที่เป็นแพทย์เขาเรียกว่าการบำบัดทางเลือกอะค่ะก็จะช่วยทำให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถจัดการกับความปวดได้ดีขึ้นเหมือนกันนอกจากการใช้ยานะคะแต่ว่าแน่นอนการใช้ยาก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยพอมันมีเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่มันผิดปกติค่ะยาพวกนี้ค่ะมันก็อาจจะช่วยปรับมูดปรับอารมณ์ปรับสารสื่อประสาทให้มันดีขึ้นนะคะร่วมกับการใช้การจิตบำบัดปรับพฤติกรรมปรับความคิดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแพทย์ที่รักษาครอบครัวญาติพี่น้องก็อาจจะต้องมีความเข้าใจคนไข้ระดับนึงให้กำลังใจกันด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจคนไข้ก็จะรู้สึกเอ๊ะเป็นอะไรเดี๋ยวปวดเดี๋ยวบ่นปวดเดี๋ยวบ่นตลอดเลยต้องใช้กระบวนการต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดจากการแกล้งของเขาหรือว่ามันเป็นภาวะความเจ็บปวดที่มันร่วมกันระหว่างกายและใจใช่จริงๆถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าปวดไปทั้งร่างกายปวดไปถึงอาจจะกระทบไปเรื่องของจิตใจด้วยแล้วไม่มั่นใจนะคะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าให้ไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้หาแนวทางการรักษาด้วยและเราก็จะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงวิภาวีฉินเจนประดิษฐ์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ